ฝั่งของทางฮ่องกงกันไม่ดีกว่านะคะหลังจากที่กูเทเลอร์นั้นได้มีการปล่อยผลงานล่าสุดออกมาแต่ทำเอาแฟนๆเนี่ยถึงกับตกใจนะคะแล้วก็เป็นห่วงไม่น้อยเลยเพราะว่าเจ้าตัวนั้นจะเข้ารับการผ่าตัดค่ะทำเอาแฟนๆนั้นต่างส่งความห่วงใยนะคะมากูเทเลอร์พระเอกและผู้สร้างหนังผู้คร่ำวอร์ดจากฮ่องกงออกมายืนยันด้วยตัวเองเรื่องที่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดทันทีหลังจากที่ถ่ายทำผลงานหนังใหม่นะคะเรื่อง Warriors of Future เสร็จสิ้นค่ะโดยกูเทเลอร์เนี่ยพูดถึงประเด็นนี้ระหว่างที่เดินทางเข้าร่วมงานเปิดตัวหนังที่ฮ่องกงพร้อมกับอีก2นักแสดงนำนะคะอย่างหลิวเจียหลิงค่ะและหลิวชิงวินค่ะก่อนที่ผลงานเรื่องนี้จะเริ่มชนโรงฉายที่ฮ่องกงกันตั้งแต่วันที่25สิงหาคมนี้กูเทเลอร์นะคะเปิดเผยว่าปกติตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะปวดคอเรื้อรังอยู่แล้วแล้วก็เนื่องจากว่าชุดที่ต้องสวมเข้าฉากในผลงานเรื่องนี้เนี่ยซึ่งเขาจะควบนำแสดงแล้วก็อำนวยการสร้างเองนั้นเนี่ยมันหนักมากค่ะรวมทั้งต้องมีฉากที่โหนสลิงค่อนข้างเยอะนะคะทั้งหมดก็เลยส่งผลให้อาการปวดของเขามันหนักขึ้นกว่าเดิมรวมทั้งแขนแล้วก็ขาขวาที่มีอาการผิดปกติทำให้ในช่วงถ่ายทำนั้นเขาต้องคอยทานยาแก้ปวดรักษาอาการก่อนจะเข้ารับการผ่าตัดทันทีนะคะหลังจากที่ถ่ายทำเสร็จค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยคือเขาต้องมีการเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเป็นไทเทเนียมเข้าไปแทนมาดูทางฝั่งของหนังกันบ้างนะคะสำหรับหนัง Warriors of Future นั้นก็เล่าเรื่องราวของกลุ่มทหารผู้เสียสละร่วมกันในการที่จะรับมือกับเหล่าเอเลี่ยนที่หวังยึดครองโลกค่ะในช่วงเวลาที่โลกเนี่ยเผชิญกับวิกฤตด้านมลภาวะรวมถึงภาวะโลกร้อนซึ่งถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะจะมีข่าวออกมาว่ากูเทเลอร์นั้นถึงกับหลั่งน้ำตาเนื่องจากว่าหนังเนี่ยมันไม่ทำเงินมากนักหลังจากที่เข้าฉายที่จีนแต่เจ้าตัวออกมาปฏิเสธทันทีนะคะพร้อมกับยืนยันว่าไม่ว่าหนังจะทำกำไรหรือว่าขาดทุนเขาก็มองว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอนาคตมันควรที่จะถูกสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเพื่อเป็นการนำร่องนะคะสู่การพัฒนาที่มันยิ่งขึ้นไปในอุตสาหกรรมหรือว่าการสร้างภาพยนตร์นะคะรวมไปถึงการต่อยอดความคิดเพื่อร่วมหาทางออกให้กับปัญหามลพิษในโลกปัจจุบันก็ตามค่ะก็เป็นหนังที่เขาทุ่มเททั้งแรงกายแล้วก็แรงใจจริงๆนะคะเป็นหนังแนวไซไฟแอคชั่นที่เขาบอกว่า CG ดีมากจริงๆมันถ่ายทำเสร็จตั้งแต่ปี2017แล้วนะคะแล้วก็ฉายตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะฉาย2019แต่ก็ถูกเลื่อนออกมาเนื่องจากโควิดนะคะแต่ก็ล่าสุดนี่แหละกำลังจะได้เข้าฉายกันหวังว่าที่ไทยก็จะได้รับชมกันด้วยนะคะครับผมเอาเฉพาะโปสเตอร์หนังนะหน้าหนังคือหน้าดูมากๆเหมือนฮอลลีวูดนะใช่ CG ของจีนไม่ธรรมดาผมพูดอย่างนี้เลยครับใช่แล้วนะคะ